สวัสดีครับวันนี้นาเล็กนะเพิ่งจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำบอนไซนะเบื้องต้นก็หาเขาเรียกว่าไม้ตั้งต้นนะมาทำชำไว้นะเพื่อที่จะเตรียมทำบอนไซกันเดี๋ยวพามาดูนะว่าไม้ที่นาเล็กเตรียมไว้บ้างมีอะไรบ้างนะก็หาเท่าที่มีแถวๆนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรนะก็ลองดูก่อนว่ามันจะรอดหรือเปล่าหรือว่าจะทำเป็นหรือเปล่านะก็ดูคลิปหลายๆช่องนะก็เก็บความรู้นะจากหลายๆช่องนั่นแหละฮะก็เป็นการเรียนรู้เรื่องต้นไม้นะมีอยู่ข้างหลังเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่แหละครับไม้ตั้งต้นของเรานะเตรียมมาอันนี้เป็นกอใหญ่ของลำใหญ่ของต้นอัญชันนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่ก็ลองดูฮะอันนี้ก็เป็นใส่แคระก็ย้ายลงกระถางไว้ตัวนี้เป็นเฟื่องฟ้าติดอยู่นะครับเนี่ยมีต่อเก่าๆยังมีกิ่งติดอยู่ก็จะมีไผ่น้ำเต้าอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกมะลินะนี่นี่มะลิต้นใหญ่ตัดมานะทั้งกอแล้วก็ยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะอันนี้ก็เป็นกิ่งของเขาก็ชำไว้เผื่อสามารถที่จะทำได้อันนี้ก็เป็นต้นขนุนนะขนุนเล็กนี่ต้นโพนะต้นโพที่เกิดขึ้นตามซอกหินซอกปูนนั่นแหละนะอันนี้ก็หมากผู้หมากเมียอันนี้ก็ข่อยนะก็ตัดลองเอามาดูก็มีพวกมะขามเทศบ้างนะชบาบ้างนะต้นชบาก็ลองดูฮะลองดูเรียนรู้กันก่อนนะฮะเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแต่ก็จะหาไปเรื่อยๆนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นโพนะก็เอามาตัดพรให้ต่ำแล้วแหละนะทดเขาเรียกว่าทดนะฮะทดให้ต่ำดูว่ามันจะเริ่มงอกขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเริ่มงอกคือไม่ตายแน่ๆนะอันนี้ก็เป็นใส่กับต้นโพคู่กันนะก็ทดให้ต่ำแล้วลองงอกก็แล้วกันลองดูฮะนะเรียนรู้แล้วก็นั่นเป็นมะพร้าวนะก็ทำได้ดีแค่2ลูกนอกนั้นก็คือมะพร้าวมันลูกไม่สวยฮะก็คืออาจจะเน่าตายแต่ก็ลองแช่ไว้ดูนี่แหละครับการเรียนรู้นะที่จะทำให้หลากหลายส่วนอันนี้ก็เป็นแส้ม้านะกลมๆทำประดับก็สวยนะผมว่าก็ลองดูฮะนะว่าจะได้แค่ไหนครับผมสำหรับวันนี้ก็นาเล็กก็พามาชมไม้ตั้งต้นที่เราคิดจะเรียนรู้เรื่องบอนไซนะฮะใครที่มีองค์ความรู้อยากจะแนะนำอะไรก็ยินดีนะครับนะเปิดรับนะอยากจะเรียนรู้อยู่แล้วนะฮะใครมีอะไรแนะนำดีๆก็เม้นได้เลยนะครับผมครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ